เดี๋ยวเราไปจัดการเอกสารกันต่อเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นตัวจดหมายนะครับด้านบนก็จะเป็น letterhead หรือว่าหัวจดหมายที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็นำมาใช้งานนะครับทีนี้เราจะไป นะครับทำการกำหนดการเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้รับนะฮะไปที่คำสั่งเมนู mailings นะครับจากนั้นดูในกลุ่มคำสั่ง start mail merge นะครับต้องชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราจะสร้างจดหมายเนี่ยนะครับ เราก็ต้องเข้ามาจัดการในส่วนของ mailing นะฮะแต่ทีนี้วิธีการสร้างจดหมายมันจะมีในแบบที่เรียกว่า step by step mail merge wizard อันนี้ก็คือเป็นตัวใช้ตัวช่วยสร้างนะครับมันจะนำทางเราไปทีละขั้นทีละตอนนะครับซึ่งผมก็มองว่าบางทีมันก็เกิดความสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้หลักนะรู้หลักนิดเดียวว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีแบบทั่วไปก็ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับผมจะทำการเลือกไฟล์ที่เก็บข้อมูลของที่อยู่ผู้รับที่เราเคยสร้างไว้ในบทที่4นะครับถ้ายังจำกันได้ก็คือไฟล์ data source นะครับเลือกไปที่คำสั่ง select recipient นะครับก็คือหมายถึงเลือกผู้รับนะฮะจากนั้นเลือกคำสั่งที่2ครับ use exciting list นะครับโดยคำสั่งที่2เนี่ยก็คือการใช้รายการที่มีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องเคยไปจัดเก็บเคยไปพิมพ์อะไรเก็บไว้ก่อนนะถึงจะสามารถเรียกใช้ได้นะครับส่วนอันแรกนี้จะเป็นการพิมพ์ใหม่นะครับหรืออันที่3จะเป็นการดึงจาก contact หรือว่ารายชื่อผู้ติดต่อของ Outlook นะถ้าใครใช้ Outlook ก็สามารถดึงมาได้นะครับตรงนี้เลือกเป็น use exciting list นะครับโปรแกรมมันก็จะให้เราเลือกไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะใช้งานนะทุกคนก็กลับไปดูที่โฟลเดอร์ของตนเองนะครับไฟล์ตัวนั้นจะมีชื่อว่านี่นะฮะ word 4 data source นะครับที่เราเคยจัดเก็บไว้นะที่มีรายชื่อประมาณ10คนในตารางนะฮะแล้วก็เลือก open นะครับนี่ครับทันทีที่เรานะครับเลือกไฟล์เรียบร้อยนะครับโดยรวมนะเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับคำสั่งด้านบนเนี่ยจะแอคทีฟขึ้นมาคือมันจะสามารถคลิกได้เลือกได้อะไรได้นะครับนี่ก็แปลว่ามันมีการเชื่อมโยงกับตัวข้อมูลของผู้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นการเลือกนะครับรายชื่อข้อมูลผู้รับเพื่อมาติดต่อกับเอกสารที่เป็นจดหมายปัจจุบันตัวนี้นะครับ